สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชายวัย44ปีนอนแน่นิ่งข้างถนนย่านเพชรเกษมผู้สื่อข่าวรายงานเหตุสุดสลดร่วงหล่นรายวันเจออีกชายวัย44ปีนอนตายข้างถนนย่านเพชรเกษมผลตรวจแรพิดเทสไม่ติดโควิดด้านญาติไม่ติดใจมอบร่างให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลตามหลักศาสนาที่วัดไผ่เลี้ยงต่อไปโดยรายงานระบุว่าเมื่อเวลา 13:30 นวันที่26กรกฎาคมตำรวจสถานีตำรวจนครบาลหนองแขมรับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตด้านข้างไปรษณีย์ไทยสาขาเพชรเกษมภายในซอยเพชรเกษม 77/4 แขวงหนองค้างแขวงหนองค้างพลูเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชและเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูที่เกิดเหตุเข้าซอยดังกล่าวประมาณ20เมตรพบร่างชาย1รายอายุประมาณ44ปีชาวกรุงเทพมหานครวูบเสียชีวิตในสภาพนอนหงายใส่เสื้อยืดสีน้ำตาลสวมทับด้วยเสื้อกั๊กวินจักรยานยนต์สีส้มคาดดำนุ่งกางเกงขาสั้นสีน้ำเงินใกล้กันพบรองเท้าแตะสีขาวของผู้ตายวางอยู่เจ้าหน้าที่จึงสวมชุด PPE เข้าตรวจสอบเบื้องต้นแพทย์ได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยRapid Testผลเป็นลบไม่ติดเชื้อจากการสอบสวนทราบว่าผู้ตายพักอาศัยอยู่ในซอยดังกล่าวประกอบอาชีพเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับปอดก่อนเกิดเหตุผู้ตายน่าจะนั่งรอผู้โดยสารอยู่แต่โรคประจำตัวเกิดกำเริบจนล้มลงเสียชีวิตหลังเกิดเหตุทางญาติไม่ติดใจแพทย์จึงมอบร่างให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลตามหลักศาสนาที่วัดไผ่เลี้ยงต่อไปอย่างไรก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ